อ้าวครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยวันไหนนะทุกคนวันนี้นะฮะผมเนี่ยจะมาแนะนำนะครับวิธีการนำของที่เรานะครับซ่อนหรือว่าเก็บเข้าคลังนะครับแล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่นะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเผลอนะครับเผลอนะใช้คำว่าเผลอนะแบบนี้นะฮะนี่แล้วก็ไปกดไอ้เจ้าตัวดาวน์โหลดสีม่วงตัวนี้นะครับซึ่งมันแปลว่าการเก็บเข้าไปอยู่ในคลังนั่นเองมันไม่ลบเลยแต่ทีเนี้ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็เลยต้องไปซื้อใหม่ก็ได้ว่าหาไม่เจอจริงๆแล้วนะครับมันไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยมันอยู่ตรงนี้ฮะตรงแก้ไขตรงนี้นะแล้วก็คลิกเข้าไปครับอ้าวนี่แล้วมันอยู่ในคลังตรงนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ไงอันนี้ก็รู้แล้วนะครับก็ลองเรียกคืนมานะผมรู้ว่าหลายๆคนก็เป็นเหมือนผมนี่แหละคือมันหายไปแล้วก็เลยไปซื้อใหม่เอาซะเลยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าถูกใจหรือว่าชอบใจได้ประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคน